มื่อนี้รู้สึกว่าแดดร้อนจ้าเสียเหลือเกินครับผมทราบข่าวเมื่อวานนะครับมีเพชรในตมนะครับที่เพชรในตมหรือปลาไหลในตมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามมั้งครับว่ามาจากไหนครับไปกับผมถาวรย้อนตำนานจากช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงตามมาครับเฮียนว่าเห็นอย่างน้อยน้อยหมากับบ่มีกับบ่อยู่อ้าวมาพอดีครับมันเฮ็ดหยังอยู่นี่เนาะแม่นใครล่ะนี่แม่นอาจารย์นพพลบ่โอ้เอ้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีโอ้ยมาบ่มีผมว่ามันสิบ่พอแล้วครับนี่มันจังได๋นี่โอ้มันเช้าไหลเช้าหน้าจังได๋มันดีอยู่จังซี่โอ้ยกำลังเสียหญ้าเสียโยคือว่าเขียนเพิ่นเขียนก่อนมื้อนี้จะได้จังเอาเสียมมาชั่วหญ้าอยู่ครับมันหกได้ย่านงูเขาเฮียนก็เลยทำความสะอาดไปนั่งดูเพิ่งหาบังนั่งคุยกันครับตอนนี้เมื่อที่จะงมยังอยู่ในสวนครับเมื่อนี้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านอาจารย์นพพลมนสยามเอาที่ครับเริ่มต้นผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวอันเจ้าเสบอกินน้ำกินทาเขาใจเจ้าเขาไม่เขียวคักแต่ผมอีกเขียวก็ดำหน้าครับก็มันยังครับตัวนี้นี่ดำหน้ามันต้องรวดเร็วครับพบกินน้ำเท่าไหร่ไหมครับเชียนเลยเจ้าเลยเอาน้ำไม่พ้นได้ลาปฏิวัติแจกไปเอาน้ำมาไว้จังหน่อยเอาน้ำมาไว้จังหน่อยท่านได้คุยกับอาจารย์ถึงเมื่อไรครับน้ำท้าไม่ต้องกินครับผมเตรียมมาตะบานเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ไว้ได้คุยครับเอที่กินน้ำเจ้าไหนก็เอาเพื่อเป็นพิธีครับกินน้ำแล้วกินน้ำไหมอาจารย์ที่ไว้จังสั่นจังสี่ครับคนว่าสิบเปรมเท่าเปรมจะเห็นกวางมายำมังเขาขึ้นหรอจะเห็นเจ้าเคียเดียวมาหลอนครับหรือมาม่าลอยกับมาได้ครับข้าบอกถึงม่าลอยคิดนอนเสี่ยงลอยเนาะเสี่ยงลอยเสี่ยงลอยก็เสี่ยงหลอดไหมเสี่ยงหลอดเสี่ยงลอยนี่กะเป็นทีมงานเดียวกันให้ผมบอกพูดจะหน่อยครับวันจะคุยกันเสี่ยงลอยก็เสี่ยงหลอดเป็นไผ่ครับเป็นผู้ใดโอ้ไอเสี่ยงลอยกะน้ำจะคุณกับหอยจี้จี้คันว่าเสี่ยงหลอดน้ำจะคุณกับยอดแท้ฉันจี้ว่ามันจี้หอยบอกโอ้ยังไม่ทันจี้เป็นว่ามันไปหู้เดียวกันเออแต่ว่าไปน้ำกันเสี่ยงลอยลอยเขาดีเพราะจอบลอยดีอันนี้กับบ่หูเด้อบัดนี้บ่แน่ใจพ่อบัดร้อยบ่บอกจักเทียบัดร้อยบ่เคยเอิ้นจักเทียนะครับบ่บอกเพิ่นผู้อื่นหลายก็บ่ดีนะครับเอาสิอาจารย์ให้พาผมเป๋ล่ะครับผมนี่มาถามอาจารย์เนี่ยเป็นจังได๋ตัวจังได๋ครับเพราะว่าผมอยากฮู้ซะแล้วกันว่าอาจารย์เนี่ยได้ยินข่าวว่ากระเชียงหลอดน่ะบ่ผมฟังว่าเป็นเพชรในตมเป็นผู้ที่มีความถนัดหลายต่อหลายด้านนะครับมันแม่นจริงบ่จริงจังได๋ล่ะครับเบื้องต้นแล้วเนี่ยท่านอาจารย์เป็นคนอยู่ไสบ้านใดบ้านเกิดบ้านนั้นที่ไสบ่ท่านผู้ชมฟังจังหน่อยนะครับก็บ้านเกิดกะอยู่บ้านหนองแสนอยู่นี่เลยจิอยู่ใกล้ๆน่ะพื้นที่ตำบลหนองแสนอำเภอบ้านปีปทุมแต่ว่าเวลาสิไปนั่นกะบ่ได้ใส่ซื้อน้ำอยู่ในบ้านก็ไปเปลี่ยนซื้อใหม่โดยอาจารย์การแก้วสุพรรณเป็นผู้เปลี่ยนซื้อให้การแก้วสุพรรณเป็นระดับปรมาจารย์นักเพลงผู้ที่มีชื่อเสียงมันบ่การเกิดสุพรรณเจ้าของเพลงร้อยไทยแก่ได้จีนะเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นสื่อที่มีเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองโอ้ก็เลยทางครับก็เลยไปออกจากบ้านไปกับไปหลายอย่างเด้ออกจากบ้านเดี๋ยวตะเพ้าเพียงจึงต้องออกจากบ้านครับคือตอนนั้นมันคิดว่าจังได๋คือใจเนี่ยมันอยากมักหนังสมัยตะกี้มักงานบันเทิงมักตอนแก่คือมันบันเทิงมันมักอยู่แล้วก็เลยออกจากบ้านก็เลยออกจากบ้านไปหาอายโยมเพื่อบัวใหญ่แล้วบ้านนี้ก็เลยฝากไปในหนังสมศักดิ์ภาพยนตร์โอ้ดีใจตอนนั้นดีใจโอ้สมศักดิ์ภาพยนตร์ตะกี้ชื่อสารคามกระหึ่มตู้เพียงหาว่าใครหั่งเพิ่นล่ะไปยอดเลยแม่นบ่โอ้ไปครั้งแรกอ่ะพี่ชายหักอยู่หั่นก็จะไปภาคหนังโอ้อยากไปภาคหนังก็ไปภาคจักเป็นบ่เป็นบ่เป็นแต่ว่าไอ้แต่ว่าไอ้เหลือตนก็เลยให้เป็นไปให้เฮาใส่นิ้วเฮ็ดเป็นมาเลยโอ้สํานักก็เอาสํานี่ก็เอาภูมิใจคํามันเพลงลูกทุ่งก็คือแบกกองให้เขาแม่นเอาสํานักก็เอาโอ้บัดนี้ได้ภาคอีหลีจักบ่ได้ภาคจักเสียเพราะว่าเสียงเฮาน้อยโอ้ก็เลยบ่คือก็เลยเดี๋ยวเพียงเบนไปจังได๋ครับเข็มจากออกจากบ้านเฮาแล้วนี่ไปขึ้นสู่วงการบันเทิงนี่อย่างเด่นชัดเนี่ยคือเฮ็ดอีหยังก่อนเลยครับการที่เข้าครั้งแรกก็ต้องมีที่มาที่ไปเพราะว่าครั้งแรกบ่เคยคิดเลยว่าสิได้เข้าวงการนี่ครับก็เพราะว่าเจ้าของเรียนหนังสือครับตั้งใจสิเป็นครูครับครับบัดนี้ก็เลยไปกรุงเทพพาหมู่ไปประกวดร้องเพลงโอ้ไปประกวดพาหมู่ไปประกวดเจ้าของบ่ประกวดติบ่ๆๆๆบ่มั่นใจคือบ่อยากซะเลยเพราะว่าบ่มักเรื่องซี่
คือบ่มักในจังสีแต่ว่ามักในการสนับสนุนกับมือนั่นนั่นมันมีอยู่2คนครับก็เลยว่าอ้ายพาผมไปนี่ว่าจังไปแล้วอ้ายนั่นก็เลยไปกินเหล้าเมาก่อนคิวหรอกโอ๊ดสมัยนึงอีกอันนึงดิรับกันแล้วบัดนี้พอถึงคิวเสียดายคิวครับคือหมายก็ว่ามันน่ะกล่อง250ครับครับป่านนี้ก็เลยเสียดายคิวเหลียวแล้วว่ากูลองเป็นว่าเป็นกูต้องขึ้นไปลองก่อนครับลองแท่นบางงั้นมันก็นอนเมาเหล้าอยู่ว่ะครับอยู่ในวงอินโดเซนบัดนี้แบบว่าลองแบบบ่หวังว่าสิเอาคะแนนครับเขาบอกว่าน้องๆเอาโรตีมั้ยคะเอาแล้วแนวมวนแต่ว่านักร้องพื้นเขาบ่เอาเพราะว่าเขาต้องการได้แต่ว่าเฮานี่มักมวนมักมวนมักมวนเพราะว่าคิดว่าไปแท่นเขาสิซื้อไปได้บ่ได้ก็ย่างสร้างเป็นจังได๋ครับผลปรากฏว่าพ่อลองแล้วปักคนนี่อยู่สวนอาหารเพิ่นอีกมาจาก250เข้ามาติดอยู่50มาติดอยู่10มาเรียกอายุ5มาจากฉะนั้นเอา3เข้ามาติดอันดับที่1บ่ขาดคืนเลยมันสิบ่เข้าตำรานั่นสิครับเพิ่นเอิ้นว่าตำราหยังก่อตัวจริงบ่อยู่แหมนักร้องข่าวเวลากลับเป็นดังแหมก็โคตรที่เป็นแบบนั้นโอ้ที่เป็นซั่นถือว่าเป็นโอกาสนะครับของท่านอาจารย์นะครับถือว่าเขาว่าปกติเนี่ยให้แบกกองอยู่นักร้องตัวจริงบ่ฮั่นมากถือโอกาสสู้ดูสู้ล้วนสู้ล้วนก็ว่าได้บ่ถึงขั้นจบเลยนะครับเพราะถ้าแบบนั้นแล้วอาจารย์ได้เข้าถึงขั้นเลยครับพ่อจากขันมากกับหัวจักพอการเจ้าสุพรรณนี่แหละขอทุนท้องใจโปปินพ่อสุพรรณในประกวดมันนั่นก็คือว่าอยู่นี่คือเพิ่นนับคือเพิ่นเป็นกรรมการพ่อเพิ่นเป็นกรรมการแล้วเพิ่นก็แล้วว่าไอ้น้องมึงอยากเข้าวงการไหมเข้าตากรรมการนะครับที่นี่พี่โพผินบอกว่าถ้าเป็นเล่าสุพรรณแล้วก็บอกเนื้อถ้ามึงอยากจะเข้ากูจะฝากมึงวงสอนเพชรสอนสุพรรณโอ้นี่คณะทุ่งประกวดนะประกวดโอกาสมากแล้วท่านอาจารย์เฮ็ดจะได้ต่อครับรับปากหรือบ่รับปากได้ครับรับปากเลยท่านพี่นี่คณะบ่มักเลยครับพาทีมงานไปลองประกวดเจ้าของสู้สุดรวดขึ้นไปลองบัดเข้าตากรรมการบัดที่นี่ว่าบ่มักบัดเพิ่นชวนคือว่าเป้าหมายตรงนี้คือว่าเฮาถามว่าสิไปเดินสายทางใดครับเพิ่นบอกว่าไปทางเหนือมันเป็นสิ่งที่เฮาปรารถนาอยู่แล้วว่าอยากไปเหนืออยู่แล้วอยากไปเหนืออยู่แล้วบัดเนี่ยเขาทั้งอยากไปเห็นทุกอย่างครับก็เลยไปออกจากนั้นมากะเอาลมนาตาตอนครับเอาลมนาตาตอนก็คือกลับมาบ้านครับกลับมาบ้านก่อนพอกลับมาบ้านปาเปซี่หาหมื่นกะวงดาวบ้านดอนบ่มีโคศกก็เลยไปอยู่น้ําดาวบ้านดอนแล้วก็ว่าอาชีพก็บ่ได้เป็นโค้ชจังเดี๋ยวเขียนป้ายสมัยนั้นเขียนป้ายมีโอกาสไปอยู่กับดาวบ้านดอนนักร้องตอนนั้นกําลังดังเลยบ่ดังมากกําลังดังวันนี้เขาไปนี่ท่านอาจารย์ไปอยู่ในฐานะอะไรครับแบกกองหรือเป็นฐานะเป็นอานาโค้ชหน้าเวทีบ่ได้ผู้หางเครื่องนะโค้ชหน้าเวทีเล่นบ่เป็นโค้ชเลยชักชวนเอิ้นผู้นั้นผู้นี้เข้ามาชมคือว่าพูดถึงลูกทุ่งสมัยก่อนนะครับจะดีจะดังนะครับจะฟังหรือจังไรหรือจะเบิ่งต่อบ่เบิ่งต่อเนี่ยมันอยู่ที่โค้ชหรือเพิ่นเอิ้นโคศกหรือพิธีก่อนบ่ตอนนั้นโคศกดังของดาวปันดอนก็มีอาคมเบ็ดสำร้านครับที่ดังมากเลยนะพ่อเพิ่นมีปัญหากับพี่ดาวกะครับโคศกบ่มีอาจารย์ได้ที่ละขึ้นไปเลยอืมขึ้นไปกับติดตาต้องใจเดี๋ยวจังหน่อยก่อนมั่นใจสิครับจังสุดรวดชูรูขึ้นไปจังก็ดาวปันดอนถือหางเด้ที่เพราะว่ามันบ่มีผู้ใดเว้าเด้ตีนทางเขาเลยเดินทางเขาเลยปรากฏว่าก็อยู่หัน3ปีคนนี้บ่คนเลยคนเบิ่งบ่คือหมายก็ว่าตอนนั้นถ้ารวมนักตัดตอนกับหมายก็ว่าตอนนั้นเฮากําลังสอบกันคู่ครับเป็นคู่แล้วก็สํารองคู่ไว้เฉยๆครับหลังเฮาก็ไปเที่ยวสนุกสนานไปหาตามนี่พอบังเอิญพอฮอดอยู่ได้3ปีแล้วเขาเรียกมันจุคู่รอบ2ก็เลยกลับมาเป็นคู่เอาเราเว้าหยอกกันซื่อๆครับอยู่กับวงดาวบันดอนนี่ถือว่าไปได้สวยไปได้สวยในด้านความสุขแต่ว่ายังสนใจเรื่องอาชีพคู่อยู่ก็เลยไปสอบเป็นคู่ปรากฏว่าสอบแล้วคือเรื่องของเป็นสอบล่อครับล่อตำแหน่งที่2ที่เขาเอิ้นครับมันเนี่ยหรือพอไปเล่นนะเพอร์เฟนเขาก็ประกาศจากหมายเลขโทนี่ไปฮอดหมายเลขเจ้าของพอดีมาที่ว่าเอาบ้านก็เอายุติเอาไปสอนอยู่ไปสอนอยู่บ้านข้ามปักตังจังหวัดหนองคายอำเภอพลวิสัย3ปีไปมักอาชีพคู่หรือบ่มักตั้งใจเพิ่น
กาตั้งใจไว้สูงสุดเลยคือว่า3ปีจริง3ปีอยู่หันเพราะว่าผู้สาวแลนน้ําก็เลยธรรมดาราชการคู่นี่มันก็ต้องบ่ถือกันแม่เฒ่าครับครับแล้วผมอาจสิรวบรัดจังหน่อยตอนมันคู่น่ะอาจารย์อยู่จนเกษียณบ่ได้3ปีนั่นติล่ะครับผมถึงย้ําใน3ปีเนี่ยมันมีความหมายเด้คือ3ปีเนี่ยมันอยู่หันสมัยตะกี้มันเป็นบ้านข้าพกลางเนี่ยมันเป็นมันเป็นดินแดนเถื่อนเอาไงมาถึงบทบาทนี่ครับผมขอสรุปล่าวงการกู้ล่าเลยแล้วท่านอาจารย์นี่แหละครับได้ข่าวว่ามีความสามารถในการแต่งพงแต่งเพลงเนี่ยกับถ่ายหนัง2อย่างเนี่ยถ่ายหนังถ่ายละครเนี่ยอันไหนมากกว่ากับ2อย่างนี่